สวัสดีพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Farming Simulator 19นะครับผมนะฮะวันนี้เราก็มาอยู่กับมดเจ้าช้างไวไฟนะครับผมเนี่ยคันนี้เลยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวพาดูรอบๆนะครับผมตัวนี้ก็อัปเกรดหลายอย่างนะครับทั้งปากเกี่ยวด้านหน้าเนาะนะฮะเก็บรายละเอียดเพิ่มนะแล้วก็จัดทรงใหม่ครับให้ดูสมส่วนและสมจริงขึ้นนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบนะฮะเกมรถเกี่ยวข้าวนะ Farming Simulator นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนะป๊อป 3D ด้วยนะครับผมนะก็จะมีรถใหม่ๆออกมาให้รับชมได้ตลอดเลยนะครับผมรายละเอียดก็อันนี้นะฮะผมตีเปอร์เซ็นต์เป็นประมาณรายละเอียด 70% นะฮะผมนะฮะที่เก็บมาได้เนาะประมาณนี้เลยเนาะก็ทำใหม่มาหลายอย่างเนาะวาดใหม่เลยนะฮะปั้นโมเดลใหม่เลยเนาะนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับรายละเอียดก็พยายามเก็บนะนี่แผ่นกันลื่นด้วยเนาะเปลี่ยนท่านั่งคนขับนะฮะแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะฮะประมาณนี้นะฮะยังไม่ได้เก็บหมดนะนี่ก็มาเล่นให้ชมก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวลองเก็บอุ้มก่อนนะครับนี่นะฮะเต็มเหมือนกันนะครับผมนี่เราก็อยู่กับแมปของน้องวิทยพงศ์เนาะฉลอง9,000ซับนะครับผมนะฮะเป็นแมปไทยนะแจกฟรีนะครับผมนะลองเข้าไปติดตามช่องของวิทยพงศ์ได้นะไปหาโหลดแมปได้นะครับผมผมไม่ได้แปะลิงก์ไว้เนาะนะฮะก็ลองไปค้นหาดูได้เนาะวิทยพงศ์ภาษาอังกฤษนะ EP19นะครับผมนะลองเข้าไปดูกันนะครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาสตาร์ทเครื่องฟังเสียงกันเลยนะครับผมนะฮะโอเคนี่เลยนะครับผมก็พยายามเก็บนะรายละเอียดนะให้สมจริงที่สุดนะครับผมนี่นะครับผมนี่พวกสลากพวกสติ๊กเกอร์ต่างๆนะเพิ่มเก็บรายละเอียดนะฮะกดระวังอันตรายนะคุณเล่นะครับก็เรื่องก็ยังเป็นเครื่องเดิมเนาะไม่ได้ทำใหม่นะเป็นเครื่องที่แกะออกมาจากเว็บนะครับโอเคข้างหลังก็ประมาณนี้นะกดระวังอันตรายนะครับ KPI นะเดี๋ยวพัฒนานะครับโอ้โหก็เป็นลูกช้างนะนี่ก็เป็นแผ่นจอดรูนะครับผมอันนี้ผมน่าจะลืมใส่ความหนามานะฮะเลยดูบางเนาะดูไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่นะแต่มันก็ทะลุนะครับด้านหลังนี่เป็นภาพแปะนะฮะไม่ได้เจาะเนาะมีเวลาค่อยทำนะฮะประมาณนี้ครับระเบียบประมาณนี้ระวังอันตรายอย่าใช้มือล้วงขณะหมุนนะครับผมนี่ก็เป็นส่วนของปากเกี่ยวนะครับผมนี่นะฮะมานี่โอเคเดี๋ยววันนี้เราจะไปเกี่ยวข้าวกันนะฮะทดสอบให้ดูเลยเนาะแล้วเรามาดูมองภายในก่อนนะฮะมองภายในนี่หน้าปงหน้าปัดยังไม่ทำนะครับผมเนาะเดี๋ยวค่อยหาแบบนะฮะแกะทำนะแต่ชุดของคอนโทรลเริ่มเพิ่มมานะแล้วก็มีนี่นะครับผมตลาดเนาะที่อยู่ของอูนะฮะบริษัทของ
เขตพัฒนานะครับผมเนาะจังหวัดซึ่งโลกด้วยนะครับผมนี่ก็มองทะลุได้เหมือนกันนะครับผมเก็บรายละเอียดให้สมจริงขึ้นนะฮะดับไฟก่อนตรงล่างนี่วาดแต่งขึ้นมาใหม่นะครับผมก็จะดูสมส่วนขึ้นนะสวยงามนะผมคิดว่าก็สวยระดับหนึ่งเนาะเอาไปวัดไปวานะครับผมนะฮะ oh, no. เดี๋ยวเราลองเกี่ยวเลยนะครับผมนะฮะใครที่เข้ามาใหม่เนาะยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามช่องนะป๊อป 3D ด้วยนะครับผมเนาะนะฮะจะมีรถใหม่ๆลงมานะครับชมกันด้วยนะอย่าลืมนะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมโอเคนี่ลงอันตรายหน่อยเนาะเพราะว่าน่าค่อนข้างลึกนะผมนะแปลงมันชันนะครับผมโอเคลุยเกี่ยวกันเลยนะครับผมนาที่มีน้ำนะโหท่วมแท็กเลยนะครับติดเครื่องเลยนะต้องค่อยไต่นะฮะเนี่ยข้าวออกดีมากเลยนะครับผมขอบนี้เราต้องระวังนะฮะเพราะมันติดขนาดนะเดี๋ยวเร็วไม่ได้นะครับผมน้ำฮะน้ำเข้าอ่อนะอ่อไอ้อ่อข้าวนะครับผม
รายละเอียดตัวรถนี่80เซนนะครับผมนะฮะยังไม่ถึง 100% นะรายละเอียดนะฮะรู้สึกว่ากล้องนี่มันเข้ามาลึกไปหน่อยนะฮะต้องปรับดึงออกนิดนึงเนาะมองไม่ค่อยเห็นเลยฮะไม่เห็นปากเกี่ยวเลยนะดีครับตาลายนะแบบนี้เสียดายไม่มีข้าวเนาะข้าวแบบไทยๆนะฮะไม่งั้นก็จะแจ่มเลยนะนี่เป็นข้าวของเกมเนาะของตัวเกมในฝรั่งนะนะฮะแบบข้าวไทยนี่ก็จะมีตอสังด้วยนะเวลาเกี่ยวนะฮะอันนี้ไม่มีเลยไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เนาะอ๋อแบบสวยนะฮะอ่านแค่ไม่มีข้าวไทยเองนะฮะคุณวิติพงษ์ใจดีเนาะจัดข้าวไทยให้หน่อยเด้อนะครับผมฝากด้วยนะครับผมนะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับผมโอเคนะครับเกี่ยวกันต่อนะครับผมนี่มาเก็บสัก2แปลงนี่แล้วกันเนาะแรงเล็กๆนะฮะเกี่ยวมันไปเรื่อยนะครับผมนะฮะน้ำท่วมแพ็คกันเลยทีเดียวนะครับผมดีนะฮะใครที่สนใจหมดเนาะก็มีหมดขายอยู่นะครับผมเนาะพัดไปในเพจล่างคลิปได้เลยนะฮะอย่าลืมเข้ากดติดตามเพจให้ด้วยนะครับผมนะเพจนะครับ 3D เลยนะครับผมจะมีข่าวสารหมดต่างๆนะคันไหนที่ขายคันไหนที่ไม่ได้ขายเนาะก็เอาไปดูที่หน้าเพจได้เลยนะครับผม
ได้ไม่พลาดนะโปรโมชั่นดีๆนะฮะมีช่วงลดเวลาเอ้ยลดราคานะผมไม่ลดเวลานะฮะเดี๋ยวทำยกไว้ต่ำไปหน่อยเนาะต้องปรับขึ้นอีกนิดนึงฮะเกือบเท่าหน้ากากเลยเนาะไม่งั้นมันจะติดธนาเวลาปีนฮะโอ้สุดเหมือนกันนะครับเนี่ยโอ้โหมันตรงไม่น่าไหวทุกคนเลื้อยเลื้อยเขาเรียกอะไรนะโอ้มันน่าสูงเกินนะฮะไม่น่าไหวนะต้องเอียงๆนะทุกคนต้นไม้แล้วค่อยดันเก็บขอบไปนะฮะเฮ้ยผมจำไม่ได้ว่าต้องวนไปทางไหนนะจริงต้องวนไปทางซ้ายเนาะเพราะว่าถ้าเป็นคันนานะจะเก็บขอบคันนานะฮะกันคันชักมันไปโดนคันนาเนาะมันจะพังเอานะฮะในเวลาเกี่ยวก็กลับทางอีกทางหนึ่งนะให้บุเล่อยู่ด้านนอกนะฮะเล่แสบพานอยู่ด้านนอกเนาะจะไปไม่พันข้าวนะฮะอ
ข้างหน้าสูงสูงเกี่ยวยากครับผมมันติดนะน้องที่เข้ามาใหม่เนาะยังไม่กดติดตามนะฝากกดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับผมนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเวลาลงคลิปใหม่น้องอัพคลิปใหม่ๆนะก็จะเด้งไปที่หน้าจอมือถือของน้องๆเนาะจะได้ไม่พลาดนะฮะแล้วก็จะได้รับชมก่อนใครนะครับผมฝากด้วยแล้วกันนะฮะในส่วนของช่องนะป๊อป 3D เนาะก็มีไลฟ์สตรีมบ้างนะแล้วก็ลงคลิปบ้างนะครับผมเนาะจะไม่ค่อยบ่อยนะอาจจะวันเว้นวันนะฮะตรงนี้รู้สึกงานภารกิจเยอะนะฮะพยายามหาเวลามาแบ่งมาทำรถข้างเนาะอัปเกรดอะไรนะฮะก็ต้องมาคลิปด้วยนะทุกคนนะครับผมเนาะโอ้โหเวลานอนน้อยนะไม่ค่อยมีเวลานอนเลยนะฮะต้องเร่งสร้างนะครับผมนะฮะ
ี่ยสองแปลงนี้ก็แบบเตรียมอุ้มกันนะฮะเรามาดูมุมมองด้านสูงบ้างนะขับโดนนะฮะเอ๊ยเป็นไงทุกคนสวยงามฮะละลายน้ำดีเหมือนกันนะฮะ